ฝ่ายต่อสู้ก็พยายามปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์นะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมุ่งเน้นไปยังฝั่งทหารเป็นสำคัญเพราะเป็นฝ่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องพระราชาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของหนังสือลับนะครับเป็นหนังสือที่กรมในการรักษาความมั่นคงภายในออกมาแถลงว่าเป็นหนังสือต้องห้ามไม่ควรจะอ่านและก็เตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องจนกระทั่งเกิดเวทีขึ้นมาเกิดความกังวลนะคะถึงแม้ว่าทางกรกตจะบอกว่าไม่ได้คุกคามไม่ได้ห้ามขายแต่มันก็เกิดความกังวลแน่ว่ามันแปลว่าอะไรแน่นะคะเช่นพรุ่งนี้จะมีการตรวจสอบเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมว่าสัปดาห์เดือนหน้าก็จะมีการมีสัปดาห์หนังสือจะขายได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจในการห้ามขายแต่ว่าขอความร่วมมือในการระงับการขายแปลว่าอะไรนะคะเพราะว่าทางสำนักพิมพ์เองเขาพิมพ์ออกมาแล้วมันก็ต้องขายใช่ไหมคะตอนที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบแรกๆนะครับผมก็ไปทำคณะก้าวหน้าที่ไปมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าใครจำได้เราไปเริ่มที่อาจสามารถไปทำเรื่องน้ำประปาดื่มได้พอเราทำเสร็จน้ำประปามีคุณภาพดีเสร็จปุ๊บเราเปิดแถลงข่าวเปิดแถลงข่าวเสร็จวันต่อมานายกเทศมนตรีของเทศบาลอาจสามารถได้รับจดหมายจากนายอำเภอและกอรมน.บอกว่าไหนโรงน้ำประปาคุณเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยผมยังงงว่ากอรมน.เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องน้ำประปาที่อาจสามารถแล้วก็แทงหนังสือมาหานายกเลยบอกว่าขอดูระบบน้ำประปาขอตรวจสอบระบบน้ำประปาหน่อยนะครับผมยกตัวอย่างแล้วมันก็นี่แหละครับฟรีดอมฟอร์มเฟียจริงๆนะครับถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็มึงเสือกอะไรด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าแต่ในเซนส์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันภายในของเราก็รู้สึกหวั่นกลัวเหมือนที่พวกเราทุกคนเคยเจอเฮ้ยจะกระทบกับหน้าที่การงานของเราไหมจะกระทบกับอิสรภาพในการเดินทางอิสรภาพในการตัดสินใจฟรีวิลของเราหรือเปล่าจากการถูกคุกคามจากการถูกตรวจสอบจากการถูกติดตามต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าไอ้ Freedom from Fear ตัวเนี้ยถ้าปราบใดที่เรายังไม่สามารถสร้างประเทศไทยสร้างสังคมไทยให้มันเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุกความเห็นนะครับสำหรับทุกสิทธิ์ของทุกคนในการแสดงความเห็นอย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถสร้างสิ่งนี้ได้ก็คิดว่าเป็นอันยากนะครับที่จะเกิดที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในประเทศไทยได้นะครับไปที่ไหนนะครับก็ได้รับการต้อนรับได้ขึ้นมีแต่คนช่วยอำนวยความสะดวกแต่ถ้าทหารไม่ดีเราเองอ่ะทั้งประชาชนมาช่วยกันขับไล่ได้ครับคือคุณเนี่ยไปปัดข้อความแล้วก็มาร้อยกันเองคือมันเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์นะคือพรบฉบับเนี่ยกองทัพไม่ได้ทำนะฮะคณะกรรมการวิสามัญเป็นคนทำคือต้องไปศึกษาเอกสารชั้นต้นคือรายงานเขาบอกว่าผ่านการโดยรัฐบาลจากคสช.ไอ้เรื่องรัฐบาลจากการรัฐประหารค่ะคือเบามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ประชาชนเจอประชาชนเนี่ยช่วงชุมนุมพรก.ฉุกเฉินประชาชนเนี่ยนะคะถูกจับเยอะมากแสดงโดนกันไปคนละ6เดือน1ปีโดยไม่มีการคือจะไม่ถึงขั้นที่แบบไปห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานที่จับกุมอะไรพวกนี้เลยคือสำหรับอันนี้เป็นการตีความอนุญาตให้ตีความนะครับว่าโทษแบบนี้มันเบาด้วยความเคารพของครับท่านอาจารย์คือผมไม่ว่าอะไรผิดแต่ว่ามันเป็นที่คนมันไม่ได้เป็นที่องค์กรกองทัพหรือกรมน.หรือท่านนายกรัฐมนตรีไม่ใช่มันอยู่ที่คนนี่แหละนะครับและส่วนใหญ่พอเป็นประเด็นการทะเลาะวิวาทมันคือการทะเลาะวิวาทของคนที่มียศชั้นยศเป็นพลทหารกันใน10เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับบัญชาคนได้ผมเป็นวิทยากรเป็นผู้ดำเนินการรับไม่พูดเลยนะครับก็เท่าที่จำความได้แต่ทำงานมายังไม่เคยมีงานเสียงราชการไหนที่คนฟังเยอะขนาดนี้จริงก็แอบน้อยใจนะครับเพิ่งเปิดตัวหนังสือตัวเองไปครับดี
ได้รับหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับผมยังไม่ได้อ่านแต่ว่าเคยฟังอาจารย์พวงทองบรรยายเคยอ่านรีวิวแล้วก็ดูจากสารบัญนะครับน่าสนใจมากอยากเชิญชวนให้อ่านกันมากๆไม่บังคับแต่ขอความร่วมมือให้อ่านนะครับเวทีนะครับที่จุฬานะครับของอาจารย์ของนักศึกษาของพรรคการเมืองพรรคส้มทั้งหลายเนี่ยแห่ไปแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนะครับหนังสือต้องห้ามอ้างว่าเป็นความรู้ทางวิชาการเหมาะสมที่จะเอามากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพมีไว้ทำไมนะมากีดกันการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะทางวิชาการที่ระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากที่หายไปนานคราวนี้เปิดหน้ามาเองนะครับทางกมน.ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะครับได้แต่มองตาปริบๆแล้วก็บอกว่าสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเถียงกันไปเถียงกันมาบนเวทีคนก็สนใจสื่อมวลชนก็สนใจตกลงยังไงกันแน่ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก่อนหน้านั้นหนังสือที่อยู่ในเครือของธนาธรก็ถูกผลิตออกมาจำหน่ายถูกจับในช่วงการชุมนุมของม็อบ3นิ้วพรรคส้มมาแล้ววิธีการดูง่ายๆว่าหนังสือนี้มาจากไหนก็ไปดูฮะใครเป็นคนตีพิมพ์ก็รู้ทันทีไปมาๆก็คนพวกเดิมกลุ่มเดิมเจ้าเดิมนะครับการเขียนหนังสือจะใส่ร้ายหรือไม่ใส่ร้ายก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์ตราบจนถึงปัจจุบันมีเป้าวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้หลักที่เรียกว่าปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์นะครับจากนั้นก็หลอกคนมาบนท้องถนนนะครับชุมนุมประท้วงแล้วก็มาเจ็บมาตายมาพิการแทนนักการเมืองแทนพรรคการเมืองเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายในปี2563ม็อบ3นิ้วตอนนี้ก็ติดคุกติดตารางโดนข้อหามาตรา12คดีการก่อการจราจรการก่อการร้ายมีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองนะครับเผารถตำรวจเผาตู้ยามตำรวจก่อวินาศกรรมบุกพระบรมมหาราชวังติดคุกติดตารางกันเป็นแถวกว่า500คดีตอนนี้ก็เริ่มมาปลุกอีกแปลกใจไหมสำหรับผมไม่แปลกใจนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฟังภารกิจผมไม่ดีนะฮะภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมีภารกิจในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปัจจุบันผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แปรสภาพไปเป็นสีเสื้อต่างๆเมื่อก่อนใช้ใช้ลักษณ์สีแดงในการต่อสู้ตอนนี้ปรับสภาพเป็นสีอื่นในการต่อสู้แต่ยังคงมีหลักคิดอุดมการณ์ทางความคิดเหมือนเดิมคือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจะใช้หนังสือไม่ใช่หนังสือก็เป็นหลักคิดของคนกลุ่มเดิมพวกเดิมและพรรคการเมืองเดิมๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีนายกรัฐมนตรีที่เข้มแข็งคือผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในคือนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งนะครับจากการไปอยู่ในอานัตของนักการเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารอบนี้กอรมนที่มีภูมิธรรมเวชชัยเป็นคนดูแลเนี่ยนะหรือสหายอ้วนเนี่ยเขาก็ไม่ให้ดำเนินคดีให้ออกแค่คำเตือนเฉยพอเตือนปุ๊บฝ่ายซ้ายก็ไม่ยอมเนี่ยภูมิธรรมเขาก็นะก็เป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เดิมก็เลยส่งผลทำให้กมน.ต้องไปเผชิญนะเจ้าที่ทหารความมั่นคงต้องไปชี้แจงไปโดนแหกอกไปโดนโจมตีนะฮะกลางที่ประชุมเป็นเรื่องที่ปกติจริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องมาชี้แจงนะฮะถ้ากรมในการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรมน.แม่นยำว่าผิดแน่นอนมั่นใจผิดแน่นอนก็แจ้งความคดีนะครับพอแจ้งความคดีเรียบร้อยก็ไปพิสูจน์บนศาลนะครับจะขอให้ทำการอายัดทำการยึดกรมในการรักษาความมั่นคงภายในยังสามารถที่จะร้องไปยังทบวงมหาวิทยาลัย
ให้มีการเอาผิดอาจารย์ข้าราชการนะครับที่กระทำความผิดด้านจริยธรรมเอาผิดมหาวิทยาลัยนะครับที่ปล่อยปะละเลยได้นะสามารถดำเนินการได้เลยแล้วก็ส่งขึ้นสู่กระบวนการฟ้องศาลจะปิดมหาลัยจะเปิดมหาลัยจะดำเนินการกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพราะเริ่มต้นของกระบวนการจริยธรรมเนี่ยมันจะอยู่ในระบบราชการเป็นสำคัญนะครับเมื่อมีอาจารย์กระทำตัวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยกระทำความผิดด้านจริยธรรมก็สามารถที่จะร้องให้มีการเอาผิดนะครับด้านจริยธรรมมหาลัยละเลยนะครับก็มีความจำเป็นนะจะต้องมีการขอให้มีการยุติใบอนุญาตของมหาลัยก็ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกไม่ใช่เป็นเรื่องปกติฝ่ายต่อสู้ก็พยายามปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์นะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมุ่งเน้นไปยังฝั่งทหารเป็นสำคัญเพราะเป็นฝ่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องพระราชานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ1ชีวิต1แผ่นดิน1พื้นฟ้า1ชะตาต้องไปทุกแผ่นแรง1ความหวังคือพลังที่หนักแน่นรักศรัทธาพร้อมทดแทนคืนแผ่นดิน1หัวใจไม่เคยไร้เพียงเมตตาให้มีสิ้นแม้ขึ้นลมโหมกระหน่ำเป็นอาทินแต่ยังคงแววได้ยินเสียงคุยครัวพี่น้องเอ่ยถึงเวลาร่วมใจกันอย่ารอวันที่แผ่นดินต้องกำสวนI'm not afraid.
างนี้ยังมีใครรงคงความหมายสิวิไลรู้ที่ใจใครทั้งลาหนึ่งชีวิตหนึ่งแผ่นดินหนึ่งพื้นฟ้าคือศรัทธาดวงเป็นไทยใจเดียวกันหนึ่งชีวิตหนึ่งแผ่นดิน